อ๋อโอเคโอเคต่อมาเข้ามาโอเคต่อไปจะเป็นอันนี้สไตล์ที่เราสไตล์ผู้กันแห้งนะผู้กันแห้งกับสไตล์สีน้ำสีน้ำที่มันเป็นแบบน้ำกระเด็นสีน้ำที่มันไหลหากันนะครับอารมณ์ความเข้าใจการจับอารมณ์ก่อนของคุณคิดสิ่งแรกจับความเข้าใจก่อนนะครับการใช้เทคนิคเนี่ยมันเหมือนกันแหละก็คือลดค่าสีที่เข้มกว่าใช่ไหมการลดค่าสีมีกี่แบบมี3แบบ1ลดด้วยการเจือจางคือผสมมิกซ์2ลดด้วยสีกับสีมันเองเช่นดำกับขาวเป็นเทาใช่ไหมมันก็จะทึบแสง3ก็คือลดด้วยที่ว่างนะมีการลดค่าสีแค่3แบบสไตล์สีน้ำสีทุกสีต้องสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างแรกแหละเพราะว่าความเป็นจริงในธรรมชาตินั้นมันอยู่ด้วยกันได้หมดทีนี้ทริคของเราก็คือลดค่าสีที่เข้มกว่าจับอารมณ์ในธรรมชาตินะครับว่าน้ำที่มันมีหยดเขาเรียกว่าคาบน้ำกับน้ำไหลเนี่ยแตกต่างกันอย่างเช่นน้ำบนดอกกุหลาบเนี่ยถ้าเขียนให้ดูจะเป็นแบบนี้ก็คือในน้ำที่มันมีอันนี้เขียนความเข้าใจก่อนความเข้าใจของการเมคอันนี้เป็นรุ่นต่อรุ่นมาเนี่ยความเข้าใจของการเมคก็คือน้ำที่มีเขาเรียกว่าหยดน้ำอยู่มีความเปียกชื้นอยู่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้จับความเข้าใจก่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะหัวหยดน้ำแบบนี้ฝั่งนึงจะเข้มกว่าจำนวนแสงฝั่งนึงหลังจากนั้นในหัวหยดน้ำจะมีดิฟคือแสงความวาวแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นสีที่อยู่พื้นข้างใต้หรือสีตัวน้ำใช่ไหมครับเช่นสีแดงก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้ทีนี้มันจะต้องเว้นสะท้อนของรีเฟกแสงนิดนึงก็คือเว้นขอบตัวนี้ไว้นะครับถ้าเขียนก็คือแบบนี้หลังจากนั้นก็ฝั่งนึงจะเข้มนะครับฝั่งนึงจะอ่อนทีนี้ก็จะมีสีของตัวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเว้นรีเฟกแสงนิดนึงเนี่ยเว้นขอบขาวนิดนึงนะครับเพื่อให้มันมีความวาวนะถ้ามีเนื้อของวัตถุก็ให้เราใส่สีเนื้อของวัตถุเข้าไปด้วยนะเช่นก็เจือเข้าไปด้วยอันนี้ก็เจือเข้าไปด้วยถ้ามันมีเนี้ยคือจากความเข้าใจสรุปถ้าเป็นภาพเล็กๆเราจะเขียนแบบอย่างนี้เนี่ยเขียนเล็กพวกนะครับเขียนลักษณะแบบนี้นะครับเวลามีนี่อย่างเงี้ยแล้วก็มีเนื้อออกไปนะครับมันจะต้องมีตัวนี้นะครับสำคัญก็คือมีรีเฟกแสงตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีสีเนื้อของวัตถุนะครับมิติมิติมีก็ใส่สีเนื้อของวัตถุถ้าสมมติว่ามันอยู่บนพื้นอะไรเงี้ยน้ำสีแดงไหลใช่ไหมครับเนี่ยก็เจือเข้าไปหน่อยนี่มันเจือเข้าไปนิดนึงในตัวสีอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก็คือที่แน่ๆจะมีตัวหยดขาวแล้วก็มีขอบขาวตัวนี้นะครับแล้วก็เจือสีเนี่ยเจือเข้าไปหน่อยนึงถ้าเป็นคราบน้ำนะครับมันจะฟุ้งถ้าเป็นหยดน้ำมันจะขอบเข้มแบบนี้คิดเลยสมมติว่ากำแพงน้ำไหลเส้นลอกลายละสีเนี่ยกับน้ำกระเด็นด้วยนะครับปึ๊บนี่เป็นน้ำไหลแล้วก็ยาวมาแล้วก็เป็นข้ามน้ำสมมติว่ามีไหลนิดนึงผมจะใช้โทนเย็นมากกว่านะครับไหลมาแล้วก็กระเด็นตัวนี้จะเป็นน้ำกระเด็น
อันนี้จับความเข้าใจธรรมชาติก็คือกระเด็นนะครับแล้วก็ไปอยู่รูปทรงอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับใช้ความเย็นที่มากกว่าอันนี้คือสไตล์น้ำไหลก่อนน้ำไหลกับคาบน้ำนะครับเทสีแดงไปแล้วก็หยดขาวเหมือนเดิมครับเพื่อให้สีสว่างขึ้นผมใช้เพียงแม่สีนะครับมันสำหรับผมได้ตั้งหลายสีนะก็อยากใช้สีไหนก็ได้ใช่ไหมครับมันเข้าใจวงจรสีแบบนี้เข้าใจอิทธิพลสีแบบนี้นะครับเข้าใจสีตรงข้ามมิกอย่างเนี้ยไม่เคยได้สองหยดสักทีเลยเรียวยากกว่านี้ฮะผมบอกแล้วมันไม่เคยได้สองหยดเลยอ่ะเราไม่ต้องเอากดนิดนี้ก็ได้ไม่เหี้ยผสมเห็นไหมครับสีแดงมันจะเริ่มสว่างขึ้นอันนี้ก็สีเรียนเนี่ยนี่สว่างขึ้นนะครับก็คือสีขาวเนี่ยมันจะช่วยทำให้สีเล่นกับแสงมากขึ้นสว่างขึ้นแล้วใส่สีขาวคุณคิดนะโอเคเลยเนาะใส่เลยนะทีนี้โทนเย็นประกอบไปด้วยนี่ครับโทนเย็นประกอบไปด้วยม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองฟ้านะครับผมจะใช้โทนเย็นไปที่60โทนร้อนไปที่30แล้วก็สีกลางสีดำสีขาวอย่างนี้ใช่ไหมครับไปที่10นะครับเวลาเขาใช้สีเห็นไหมเขาจะใช้เป็นโทนไม่ใช้เป็นฟ้าหรือเขียวนะครับหลังจากนั้นก็เนี่ยข้อเสียของปอกปิดคือมันล้างไม่สะอาดเราต้องใช้ปอกเปิดนะครับมันเหมาะกับงานกราฟิกมากกว่าถ้าเป็นคนจริงก็เปิดผิวด้วยสีก่อนนะครับเปิดผิวด้วยโทนเย็นมากกว่าก็เปิดผิวด้วยโทนเย็นนะครับผมจะหลายๆสีเลยครับใส่เข้าไปก็คือเปิดสีฟ้านะครับแตะขาวแตะน้ำเงินนิดหนึ่งแล้วก็ผสมน้ำตักเข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยลองบนผิวอย่างนี้เลยครับหลังจากนั้นก็ระบายเปิดผิวเวลาสักก็ให้เขานอนลงเพราะว่าสีมันจะได้ไหลลงสู่ที่ต่ำแบบนี้แล้วก็สักหัวไหล่ก็เหมือนกันบางทีเราสักไปเนี่ยมันหงายเครื่องแบบนี้นะครับเนี่ยเราเปิดผิวอยู่เปิดผิวเพื่อ1ไม่ให้มีอะไรต้านผิวนะไม่ต้านเข็มเข้าไป2ก็คือเช็ดง่ายไม่ระบมกากบาทลายเข็มนิดนึงแล้วก็รองพื้นนะครับยกหน่อยเวลาสักคนจริงก็ยกเอียงเข็มนะครับปึ๊บนี่ก็คือเปิดผิวรองพื้นก่อนใช้สีฟ้าก็คือฝั่งนี้จะเป็นโทนร้อนแล้วก็กระจายออกอันนี้ก็เปิดนะอันนี้เราเปิดทีเดียวเลยแล้วก็ถ้าเดินเส้นล่ะผมว่าสไตล์พวกนี้ไม่ต้องเดินเส้นก็ได้มันจับอารมณ์ความเข้าใจว่าถ้าเดินเส้นก็ใช้สีใช้เขาเรียกว่าเส้นน้ำก็ได้ก็คือใช้สีผสมน้ำไปเยอะเดินขอบแต่อย่างนี้มันจับฟิลความเข้าใจอุ้ยมันไม่ต้องเดินเส้นก็ได้นะครับมันเป็นสไตล์ที่มันอิสระใช่ไหมล่ะแค่มีฟอร์มทิศทางมันนะทิศทางมันอยู่หลังจากนั้นเห็นไหมมันลองพื้นจะเป็นแบบนี้ละลองพื้นแป๊บเดียวนะครับทีนี้เราก็จะมาหยอดสีละน้ำเป็นสีน้ำเงินอ่า
ีเขียวดีกว่าน้ำสีเขียวก็คือแตะเหลืองแตะน้ำเงินนะครับฝั่งไหนที่มีน้ำไหลอยู่เนี่ยมันจะเข้มนะครับเอียงสามเหลี่ยมปึ๊บน้ำมันไหลมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็จับความเข้าใจว่าหัวหยดน้ำมันก็จะเข้มเนี่ยก็คือเห็นไหมเอียงเข็มได้นะครับแล้วก็ม้วนมาเป็นตัวหยดน้ำใช่ไหมฮะนี่เขียนไว้ลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นฝึกหน้าเข็มให้แม่นยำนะครับอย่างนี้แล้วก็เอียงสามเหลี่ยมปึ๊บเขียนเป็นม้วนตัวนี้ลงวาสลีนนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้เข็มกลมเบอร์เล็กใช่ไหมครับแต่งเจ็บอันนี้เราลงรอบแรกคือลงลักษณะสีโทนเย็นนะครับตรงไหนที่มันมีน้ำไหลอยู่นะครับมันของมันจะเข้มมีเนื้อสีของน้ำอยู่แล้วก็ระบายให้มันมีขอบค่อนข้างเข้มคือมันเปียกอยู่มีสีอยู่ขอบค่อนข้างเข้มแล้วก็ไล่ลงมาสีก็ไล่ลงมาก็ขอบฝั่งนึงก็จะเข้มกว่าเห็นไหมแม่นหน้าเข็มนะครับจะใช้เข็มเบอร์ใหญ่หรือเบอร์เล็กก็สำหรับเข็มแบนมันเอียงได้เหมือนกันนะครับสมมุติว่าเส้นหยดน้ำมันอยู่ไกลนะครับลดค่าสีด้วยน้ำนะครับเพื่อกระจายออกเพื่อกระจายออกว่าน้ำมันได้ไหลมาฝั่งนี้อันนี้คือกระจายสีที่เราลงไปออกนะครับเพื่อจะเชื่อมสีอื่นเข้ามาลดค่าสีด้วยน้ำเห็นไหมฮะเจือจางด้วยการผสมน้ำนะออกกว้างนะครับเราจะใช้โทนเย็นมากกว่าใช่ไหมฮะก็โทนเย็นประกอบไปด้วยน้ำเงินฟ้าเขียวเหลืองผมทำโทนเย็นก่อนเพราะว่าโทนเย็นสีค่อนข้างเข้มกว่าตรงไหนมีน้ำนะครับตรงนั้นจะมีขอบที่เข้มอยู่นะครับตรงไหนเป็นคราบน้ำเนี่ยคราบน้ำเนี่ยมันจะฟุ้งแล้วมันจะเป็นสีที่ค่อยๆฟุ้งออกใช่ไหมมันเป็นคราบน้ำมันจะฟุ้งออกแบบนี้แล้วก็แตะเหลืองระวังนะไม่ขี้เกียจนะครับอันนี้ก็เอาเขียวอีกก็ได้นะครับให้มันกว้างขึ้นก็ได้อย่างนี้อย่างนี้นะครับเอาเนียนนะครับเนียนก็คือสารกากบาทลายเข็มนะครับเห็นไหมมีการไหลๆนิดนึงทีนี้ก็เอาเหลืองไปเหลือบหน่อยนะครับเหลืองเขียวเมื่อกี้นะครับสีที่มันอยู่ในเข็มด้วยนะครับเอาไปเหลือบเดี๋ยวให้มันดูเป็นหลายๆหากันนะครับอย่าให้มันมีขอบนะมันต้องไม่มีขอบสีนะครับเน้นอย่าให้มันมีขอบสีนะครับเพราะฉะนั้นลดค่าสีที่เข้มกว่าด้วยน้ำออกอยู่แล้วแล้วก็แตะเหลืองเข้าไปอีกเพราะว่าสีมันอ่อนกว่าเราลดค่าสีที่เข้มกว่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีผลอะไรอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหลืองก็เข้าไปทับ
ไม่ให้มันมีขอบสันสีนะครับถ้าเหลืองเน้นก็อย่างนี้ครับปึ๊บเอาเหลืองเข้าอีกให้เหลืองสว่างหน่อยสมมติสีมันไหลสมมติว่าสีเหลืองมันก็มีด้วยก็เหมือนกันก็ต้องเว้นอันนี้ต้องท้ายของกลมนะมันเล็กไปสมมติว่าน้ำมันไหลแบบหลายสีใช่ไหมก็ปล่อยเข็มลอยหน่อยเหมือนเดิมการเน้นของเราก็คือเขียนหัวแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ฝักถ้ามันมีน้ำอยู่มันจะต้องขอบสีเนี่ยมันจะเข้มขอบสีจะเข้มนะครับถ้ามันมีน้ำอยู่แล้วก็ลดค่าสีด้วยน้ำเพื่อดึงให้มันนุ่มออกนะครับอันนี้พอดีมันไหลมาหาสีเขียวด้วยก็เคลือบทับไปเลยสมมติว่ามันไหลมารวมกันก็ต้องให้มันอยู่ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าเราแตะสีเขียวเนี่ยลดค่าสีของสีเขียวลงไปอยู่แล้วก็ให้มันไหลมาหากันใช้น้ำมันลงเยอะๆนะครับน้ำมันพืชนี่แหละปึ๊บอย่างเงี้ยถ้าเราเปิดผิวเป็นไงครับมันไม่มีอะไรต้านสมมติว่ามันไหลมาหากันแบบการสีเขียวไหลหากันหน่อยนึงเรายังทำโทนเย็นอยู่นะครับแล้วก็ทีนี้ก็โทนเย็นอยู่ก็ใส่น้ำเงินเข้าไปอีกเป็นเขียวเข้มนะเนี่ยไหลนะครับอารมณ์ของสไตล์สีน้ำก็จับว่าจะปัดออกนะครับเป็นการลดค่าสีด้วยที่ว่างอย่างเงี้ยนะครับของมันจะเข้มอย่างเงี้ยข้ามน้ำไปปลายมันก็จะเป็นลักษณะฟุ้งลดค่าสีที่เข้มกว่านะครับเจือมันออกเจียมันออกนะครับนะฮะนี่ความเป็นจริงมันก็ต้องไหลหากันนิดนึงตัวนี้ก็ต้องกระจายออกดึงมาตรงนี้ด้วยหน่อยนะครับให้มันดูเป็นเรื่องราวเดียวกันเนี่ยนะปากคอนี่คือใช้สายตาอัตโนมัติในเรื่องของการเหลือบสีไหลสีนะครับนี่ก็ลดค่าสีด้วยน้ำเขี่ยเนียนนะครับใช้สีเดิมเนี่ยลดด้วยน้ำเขี่ยให้มันเนียนนะอาจจะไม่ใช่ชอบที่มีความเย็นนะที่มีความทับกันนะอันนี้เราดึงออกกว้างๆนะครับตอนนี้เราใช้มิติที่มันเหลือบสีกันนิดเดียวและผมดึงให้มันมีสองฝั่งมันดูเป็นเรื่องราวเดียวกันอย่างเงี้ยสีอ่อนมันก็มีเนื้อนะครับไหลๆไปนิดนึงนะเป็นคราบร่องรอยของคราบน้ำนิดเดียวนะครับก็เอาสีโทนเย็นลงให้หมดนะครับมีอะไรอยู่อ่ะทีนี้ก็มีเขียวแล้วก็น้ำเงินนะครับน้ำเงินเขียวก็แตะน้ำเงินเขียวแทรกเข้าไปแถวนี้นะเวลาทำหยดน้ำทำเป็นหัวตัวยูแบบนี้ครับปึ๊บเอียงเข็มแล้วก็ลากนะ
เนี่ยจับอารมณ์ความเข้าใจในธรรมชาติก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเมคแล้วเนี่ยครับเหยียดสามเหลี่ยมยิ่งหยดขาวเข้ามาช่วยยิ่งเนียนนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วเห็นนะมันจะเข้มคือเราเอียงสามเหลี่ยมเนี่ยอย่างเงี้ยฝั่งหนึ่งมันก็จะนุ่มฟุ้งฝั่งหนึ่งก็จะเข้มก็คือมันก็จะเริ่มเป็นสีอีกเหมือนเราจะไหลหลายสีนะครับเข้าไปหากันถามว่ามันอยู่ด้วยกันได้ไหมได้นะครับเดี๋ยวเราก็เจียวมันนิดนึงให้มันดูฮาร์โมนิกกลมกลืนกันก็กลืนกันเข้าไปฝั่งนี้ก็ต้องเข้มนะครับเพราะว่าน้ำมันมีเนื้ออยู่ก็ต้องเป็นเข้มเนี่ยนะครับถ้ามันมีน้ำอยู่ก็ต้องเป็นเข้มๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวดูเป็นคราบน้ำต้องมีทิศทางกำหนดทิศทางของน้ำนะครับแล้วก็รสชาติสีด้วยน้ำฟุ้งออกนะสมมติมันเป็นคราบน้ำให้งานดึงงานมันนิดนึงนะดึงให้มันดูดึงสองฝั่งอันนี้ยังเป็นโทนเย็นอยู่นะครับ นี่ใช้โทนเย็นอยู่นะอันนี้คือการไหลทิศของมันคืออะไรครับลดค่าสีด้วยน้ำแล้วก็จับอารมณ์ความเข้าใจของน้ำเห็นไหมมันแค่จับอารมณ์เทคนิคเหมือนกันแต่จับความเข้าใจของน้ำในธรรมชาติที่มันไหลใช่ไหมครับคืออย่างนี้นะครับก็ลดค่าสีด้วยน้ำหลังจากนั้นบนร้อนเนี่ยเราจะมาทีหลังนะครับเพราะว่าสีสะอาดกว่าอย่างนี้นะครับจะเป็นสีอะไรก็มันมีไม่กี่สีนะครับสีของเนี่ยเราใช้เป็นโทนต่อไปก็เริ่มเหลืองเปลี่ยนมาให้คุณมันจะเปลี่ยนเป็นโทนร้อนละทิศของมันก็คือลดค่าสีที่เข้มกว่าด้วยน้ำอันนี้เปิดผิวก่อนนะต่อไปผมจะเปิดผิวโทนร้อนละแล้วก็เดี๋ยวเอาโทนร้อนมาเล่นนะครับไปที่ 30%เหลืองใสอีกนะเนี่ยครับให้เหลืองก็คือเป็นเหลืองเลยเหลืองเป็นสีกลางนะครับผมก็เลยเนี่ยการปั่นเห็นไหมปั่นไม่มีรอยเข็มเลยนะครับสังเกตว่าหน้าเข็มผมอยู่ที่เดิมหน้าก็คือองศาของใกล้กระบาดข้อ2เนี่ยบิดข้อ2นิดเดียวเองครับและบิดข้อ2นิดเดียวมันก็กลายเป็นว่า3เข็มละอย่างเงี้ย3ลายหน้าเข็มละทีนี้เราก็เปิดผิวนะครับสีเหลืองเป็นสีกลางอยู่ได้ทั้งร้อนและเย็นก็ระบายเปิดผิวอย่างเงี้ยโทนร้อนเราจะเอาแค่30เนี่ยกากบาทลายเข็มปึ๊บนี่แล้วเราก็มันเหมือนรองพื้นทีนี้สีเหลืองมันอ่อนเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นลายๆเนี่ยเป็นลายๆนิดนึงเอาส้มแทรกเข้าไปล้างเข็มก่อนก็มองเห็นฮะตามองแทบไม่เห็นแล้วก็ที่มองเห็นเป็นลายๆนิดๆไอโฟนเนาะไอโฟนเนาะถ้าเป็นคนจีนยิ่งแดงนะเนี่ยขึ้นแดงเลยนะส้มก็เหลืองแดงนิดเดียวปึ๊บส้มขนาดไหนแล้วก็เอียงสามเหลี่ยมแตะดูเอาหลายๆส้มเลยนะครับและเนี่ยของจริงมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะเป็นหัวหยดน้ำก็จะฟุ้งแบบนี้แล้วก็
เดิมครับเบสเดี๋ยวทำเป็นเงาผนังใส่เข้าไปด้วยสมมติว่าอันนี้เดือบใหญ่หน่อยนะใช้เข็มเบอร์เดียวเลยนะฝึกแม่นหน้าเข็มนะครับเราก็มองเห็นว่ามันเรียนแบบในธรรมชาติไงมันจะเป็นคืออย่างที่ว่าศิลปินก็ต้องสังเกตบ่อยๆสังเกตพื้นผิวสังเกตมาเทเรียนพวกพื้นผิวพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับว่ามันอยู่ตัวยังไงเริ่มเป็นโทนร้อนนะโทนร้อนก็เราจะใช้อยู่ที่ 30% ถ้าต้องใช้หางตาควบคุมสีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเขียนรูปแผ่นใหญ่ๆมากมันจะฟ้องหางตาอัตโนมัติแล้วก็เขียนเก็บรายละเอียดก็เหมือนเดิมครับขอบน้ำมันก็จะคมเข้มอย่างเงี้ยหมุนเป็นยกเข็มสามเหลี่ยมเนี่ยปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็เมคเป็นแบบนี้ตัดน้ำก่อนถ้าอย่างนี้เจือออกก่อนนะก่อนที่จะแตะสีใหม่ก็คือดึงออกดึงออกอันนี้เป็นสีส้มนะครับเราก็ไหลหากันก็คือทำให้มันเหลือบๆเลยๆใช่ไหมแล้วก็แตะเหลืองแตะแดงถ้าเข็มเราก็อาจจะเป็นเข็มโทนร้อนโทนเย็นก็ได้ก็คือมีสองเข็มไงมันจะได้แบบไม่ต้องพลาดเลยเห็นไหมทีนี้เราก็เอียงสามเหลี่ยมนะครับให้ขอบฟังเข้มอย่างเงี้ยเอียงสามเหลี่ยมนะครับมันจะได้ขอบฟังเข้มฝั่งหนึ่งฝุ่งแล้วก็หยอดมิติต่อไปก็คือสีแดงเข้าไปอีกเฮ้ยอีเช็ดจีความเข้าใจก่อนแล้วก็แตะแดงปึ๊บเข้มขึ้นละแล้วก็ปึ๊บนิดเดียวนะครับหมุนนิดเดียวฝั่งนี้มีน้ำอยู่ก็ต้องเอียงนะครับเราจะให้มันอยู่แบบนี้คือเข้มปึ๊บเห็นมั้ยเอียงสามเหลี่ยมมันก็จะฝั่งนึงเข้มฝั่งนึงฟุ้งนุ่มสุดท้ายเราก็แตะขาวช่วยใช่มั้ยล่ะก็คราบน้ำมันก็ต้องฝั่งนี้เข้มให้มันดูให้มันดูเป็นคราบน้ำดึงสีนะครับเป็นการดึงสีให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันก็ดึงหน่อยนะครับดึงสองฝ่ายนะครับเข้ามาหาให้มันเหลือบๆไรๆนะครับจะได้ดูไม่กระโดดออกไม่ให้มันดูดึงสายตานะครับสายตาเราเวลาดูงานเพราะฉะนั้นช่างเวลาเขาทำงานจริงเขาไม่รู้นะว่าต้องใส่สีอะไรหางตามันจะฟ้องตลอดนะครับทีนี้ก็ขยับแดงขึ้นไปอีกขยับแดงขึ้นไปอีกนี่นะมันเป็นการใช้หางตาทำงานอัตโนมัตินะสมมุติสีแดงเป็นคราบน้ำไหลอยู่ประมาณนี้ก็เราต้องการให้มันแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เป็นคราบน้ำที่เห็นไหมครับการเอียงหน้าเข็มนะครับสำคัญลดค่าสีด้วยน้ำเพื่อเจือให้มันกลืนอ
เนี่ยเจือให้มันกลืนนะครับต้องลดค่าสีด้วยน้ำเจือให้มันกลืนที่แน่ๆช่างต้องจับความเข้าใจของอารมณ์น้ำภาพน้ำแล้วก็น้ำไหลใช่ไหมไม่งั้นไม่ถ้าไม่เข้าใจมันก็ลงยากเราจับความเข้าใจว่าน้ำไหลข้ามน้ำอันนี้ดึงสีแดงให้มันกลืนนะเป็นคาบสไตล์ทีนี้มาดูน้ำกระเด็นเนี่ยดึงสีปึ๊บนิดนึงเนี่ยเราดึงสีนิดนึงเพื่อให้ดูเรื่องราวงานมันดูแบบไม่กระโดดออกจากกันมากคือเสียงหายเสียงหายเดี๋ยวนะฮะงานจะดูเป็นไงครับมันยังดูแบบเป็นการดึงสีนั่นเองดึงสายตาให้มันอยู่เป็นเรื่องราวครับสีดำนะครับก็จะเอามาเป็นสีดำก็นะฝั่งนี้ก็จะเข้มเพราะว่าความเป็นจริงน้ำมันก็อยู่ฝั่งนี้นะแล้วก็ใส่นี่คือใส่สีดำเข้าไปด้วยเพื่อให้มันเกิดเป็นจุดเด่นขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้60 30แล้วก็10นะเห็นไหมมันจะดูกระเด็นเนี่ยคือจับรวมความเข้าใจแล้วกระเด็นแสดงว่าหัวหยดน้ำเนี่ยถ้ามันมีน้ำกระเด็นไปที่ทางไหนเราก็ต้องให้หัวหยดน้ำมันเข้มนะแล้วก็ลดค่าสีด้วยน้ำแตกออกนี่อ่ะปึ๊บช่างต้องจับความเข้าใจเป็นหลักไม่งั้นฟิลลิ่งมันไม่ได้ถ้าเราไม่จับความเข้าใจเราเข้าไปด้วยฟิลลิ่งของงานน่ะมันจะไม่ออกเห็นไหมเข้าใจว่ามันกระเด็นปั๊บแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญไหมสำคัญครับเวลาเราไปทำสไตล์สีน้ำบางคนยังเห็นขอบเห็นสันคือไม่ต้องเดินเส้นก็ได้นะครับจับความเข้าใจไปทำงานมากกว่าให้มันดูเป็นเหมือนนี้เนี่ยอันนี้เจือหน่อยเพราะว่าดึงงานละถ้าดึงงานเนี่ยคือเจือเข้าไปหากันนะผมดึงงานให้มันวิ่งหากันนะครับให้มันดูแล้วเป็นเรื่องราวเดียวกันแบบนิดเดียวนะครับก็มีผลกับสายตาเราอันนี้คือการทำงานของประสาทตาอัตโนมัตินะมันก็จะกลายเป็นว่า60 30ก็คือใช้เป็นโทนร้อนและโทนเย็น60 30แล้วก็10นะครับกลายเป็นว่าดำเป็นจุดเด่นได้เลยเพราะว่าผักขึ้นมาให้มันดูค่อนข้างโดดเด่นนะนี่คือสไตล์น้ำกระเด็นนะครับน้ำกระเด็นเนี่ยคล้ายๆกับอย่างนี้แหละแต่เพียงแค่ว่ามันจะมีทิศทางที่แยกออกนะทิศทางที่แยกออกตรงไหนที่มันเปียกน้ำอยู่มันจะขอบเข้มอย่างนี้มันดูเปียกน้ำอยู่แล้วก็ทิศทางมันจะกระจายแยกออกนะครับตกถึงมันกระเด็นแล้วมันมีสีอื่นกระเด็นใส่เข้าไปด้วยก็เหมือนกันครับเหมือนกันก็ทำเหมือนกันสมมติว่าสีแดงก็กระเด็นอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่ขี้เกียจเปลี่ยนสีแดงก็กระเด็นนะครับสมมติกระเด็น
เหมือนกันแล้วก็หัวมันก็จะเข้มไงฮะทิศทางที่มันจะเด่นคือมันกระเด็นแรงใช่ไหมมันก็มีเส้นสายตาเห็นไหมกระจายออกแล้วก็ต้องให้หัวของสีเนี่ยมันชัดแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเส้นสายกระเด็นนะเราจะทับกันยังไงก็ได้นะครับให้มันดูอิสระนิดนึงเป็นการกระเด็นนะครับอย่ามาเข้ากันมากไปบางทีก็ต้องหัวสีแบบใหญ่หน่อยนะครับบางทีเราก็ดูใช้หางตาดูนะครับพวกนี้เป็นเส้นวิบเหรอครับครูฮะเป็นเส้นวิบเหรอไม่เป็นวิบนะมันเป็นเหมือนเราระบายกราฟิกแต่ว่าเป็นน้ำหนักไปเลยเป็นน้ำหนักเลยนะแต่เป็นเฉดเลยไม่ใช้เส้นเลยมันจะขึ้นขอบไงถ้าใช้เส้นก็ต้องเป็นมาก่อนนะครับก็คือเป็นไปได้เนี่ยเราจับฟิวแล้วก็ใช้เข็มแบนอย่างนี้ก็ได้เข็มกลมมันเองทำแบบยากนะเพราะว่ามันจะเป็นเส้นสันนี่ก่อนนึกภาพออกไหมครับท่านตอบนะทีนี้ถ้ามีเงาล่ะสมมติว่ามันอยู่บนผนังมันดันมีเงาก็เงาอ่ะสมมติสีพวกนี้มีเงาก็เงาสีมันเองก็ได้แตะปึ๊บเบ้นขอบขาวนิดนึงครับถ้ามันมีเงาเนี่ยสมมติว่าหยดน้ำมันมีเนื้อไงแล้วก็มันมีเงาก็คือเบ้นขอบขาวนิดนึงมันมีเงาของสีสมมติว่าผนังมันเป็นผนังขาวอะไรอย่างเงี้ยเวลาทำเงาต้องเบ้นความสะท้อนแสงของมันด้วยนะครับนะก็คือเบ้นขาวนิดนึงเพื่อให้มันมีความใสของน้ำบนดอกกุหลาบบนอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันครับใช้วิธีการเดียวกันแต่น้ำเงินอีกหน่อยนะมันคือจะได้ดูมีการแฝงใช่ไหมเหลี่ยมเข้าไปนิดนึงอย่างนี้นะครับใช้เข็มกลมก็ได้นะครับเข็มถ้าเอาเนี้ยก็เข็มอักเย็บนี่ก็ได้มันมีอยู่สาธิตด้วยเลยเมื่อกี้เข็มทีนี้มันก็จะเราเข้าใจวิธีการแบบนี้มันใช้เหมือนการทำงานครับจะไปใส่แมวใส่ผีเสื้อใส่อะไรพวกนี้อารมณ์ของการทำงานมันก็เหมือนกันนะครับเพียงแค่ฟอร์มมันแตกต่างกันเฉยก็เข็มอันนี้เป็นเข็ม RS นะครับก็ทำง่ายหน่อยไม่เป็นงอมันก็แตกเหลืองปึ๊บใส่น้ำเงินเดี๋ยวนะอ๋อสุดละเวลาใช้ RS ก็ไม่เฉียงมากนะครับตั้งตรงก่อนอย่างเงี้ยก็วิบเอาออกนะครับเขียนเงาหลอกนะครับเราก็เขียนเงาหลอกใช้ RS ใช้เบอร์เล็กก็ได้นะครับอันนี้มันเบอร์ใหญ่ครับพิบหลอกให้เป็นเงาให้มีน้ำนิดนึงพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเงาทีนี้พยายามเว้นขอบขาวนิดนึงครับตรงไหนที่มีเนื้อน้ำนั่นแหละมันจะมีเงาใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นหัวหยดแบบนี้ก็ได้ตัวนี้ก็สีน้ำเงินหน่อยไม่ใช่เงาดำนะครับเพราะฉะนั้นเงาก็ต้องเป็นเงาสีที่มันอยู่ใกล้ใช่ไหมอยู่ใกล้สีถ้ามีเนื้อกำแพงก็ต้องใส่สีเนื้อกำแพงเข้าไปด้วยครับเจือกันเนี่ยถ้าบนดอกกุหลาบเราก็ทำเป็นแบบนี้เหมือนกันครับทำเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็สีขาวแล้วก็แตะเข้าไปนะครับถ้า
สักก็ใช้สีขาวเข้าไปตรงนี้กับตรงนี้สีมันต้องโคนก่อนมาดูสีเช็คสีเหมือนเดิมซิว่ามันเป็นยังไงบ้างเห็นไหมตั้งแต่ทำมาสีมันยังไม่ได้เสียอะไรเลยมันก็ยังนี่แหละคือควบคุมแต่มันเหนียวขึ้นเห็นไหมครับมันเริ่มเหนียวขึ้นแล้วเนี่ยขี้เกียจอย่างเงี้ยสีแดงเห็นไหมต้องล้างนะครับมันก็จะหมดลงเท่านั้นเป็นไปได้ก็ล้างสะอาดก่อนนะใช้ถ้วยน้ำใช้ใหญ่ๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะมันก็ยังเป็นค่าสีที่ยังคุมได้อยู่นะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าเป็นรอยแตกแล้วลวกเลยไงฮะลวกเทคนิคมันหาตังได้เลยไงฮะอย่างเงี้ยเขียนไม่ได้ยากไงเนี่ยก็เวลาทำรอยแตกร้าวหรือว่ารอยอะไรอย่างเงี้ยให้เราอย่าลากทีเดียวนะครับให้ทำลักษณะแบบนี้แล้วก็ตรงไหนมีความลึกก็ระบายความลึกมันจะได้ดูเป็นรอยแตกร้าวแล้วก็ใส่ขาวเข้าไปที่สันเป็นอันจบเลยเพราะฉะนั้นจับรวมพื้นผิวดูดีๆนะครับเนี่ยคือเพิ่มเติมนิดหนึ่งมันจะชอบอยู่ด้วยกันผนังปูนแตกกับสีกระเด็นทีนี้รอยผู้กันแห้งทำยังไงดีผู้กันแห้งที่เขาตอดผู้กันจีนใช่ไหมครับเราจะเอาสีน้ำเงินเปื้อนแดงเป็นผู้กันแห้งสมมติจุ่มสีแล้วอารมณ์ผู้กันมันแห้งจะทำให้ดู2ลักษณะคือเข็มกลมกับเข็มแบนนะครับแนวปากผู้กันสมมติ1ผู้กันมีหน้าผู้กันใช่ไหมครับเราขีดหน้าผู้กันก่อนปึ๊บขย่ออันดับแรกนี้เส้นลวดลายหน้าผู้กันจะอยู่ประมาณนี้หลังจากนั้นก็มันเผอิญมันแตกลงผู้กันตรงนี้จับลงความเข้าใจอีกแล้วนะครับใช้เทคนิคไม่เยอะแต่จับความเข้าใจว่าผู้กันมันแห้งเวลาลงปุ๊บสีมันจะเยอะกว่าก็ติดเต็มหน้าไล่มาสักพักหนึ่งเขย่าอย่างนี้มันมีความเป็นลายแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขย่าให้มันขอบแห้งแต่โครงสร้างมันต้องตึงอยู่มันมีอารมณ์ความเป็นลายแปลงอย่างนี้นี่ครับปุ๊บแล้วก็นะครับจับอารมณ์ของความเข้าใจว่าผู้กันมันมีหน้าแล้วก็เริ่มแห้งนะครับยังต้องรักษาหน้าของผู้กันอยู่นะครับฝั่งแรกๆก็จะติดสีติดเข้มเต็มหน่อยเพราะว่าลงผู้กันตรงนี้สิ่งสำคัญของช่างก็คือความเข้าใจครับไม่ใช่ดูแบบเยอะเข้าใจการเมคอย่างเงี้ยเนี่ยปึ๊บอันนี้เดินเส้นด้วยสีอ่อนนะแล้วก็สลับทุกการขออย่างนี้นะครับนี่คือเดินเส้นลักษณะแบบนี้ไว้จับล็อกไปที่หน้าจะเป็นรูปทรงอะไรก็แล้วแต่ล็อกหน้าทุกการไว้ก่อนว่ามันหน้าประมาณนี้เดินเส้นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้อย่าไปกลัวเส้นมันโจโคอะไรเงี้ยคือครูหนึ่งสั่งเนี่ยเดินเส้นเข้มพอลงแสงเงาเส้นหายไปหมดเลยนะเอาวางเข้มเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเรื่องของการเส้นรอยหรืออะไรนะครับถ้าเราควบคุมเป็นใช้เป็นอย่างเงี้ยเส้นหายหมดทีนี้เราก็เป็นไงลงสีลองพื้นก่อนปึ๊บปัดสีเลยนะครับลองพื้นโคตรใสเลยไม่ยาวนะลองพื้นก่อนเพื่อเปิดผิวหนังนะอันนี้คือสไตล์ผู้กันแห้งนะ
จับฟองมันก่อนหลังจากนั้นสะบัดจะฉีกขาดไงก็มันอยู่ในฟองนั้นนะครับหน้าของมันเองนี่เปิดผิวนะครับเขย่าขอบเส้นนิดนึงนี่ก็เห็นไหมจับความเข้าใจเหมือนกันช่างเขาก็จับความเข้าใจเหมือนกันเขาเข้าใจคือเข้าใจของจริงนะว่ามันอยู่ตัวยังไงนี่เราลองพื้นด้วยสีอ่อนก่อนเพื่อเปิดผิวหลังจากนั้นก็แค่เนี้ยเราไปสั่งมีนะที่เขาสั่งแบบสไตล์ที่การแห้งแบบ700 500แล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็ลงวัสดีใส่สีจริงสีน้ำเงินก็ต้นกั้วมันค่อนข้างเข้มแต่ว่ามันมีความแห้งนิดนึงนะครับอย่าลืมว่าลายแปรงมันก็ยังมีอยู่นะต้นแรกก็จะเข้มหน่อยเอาเพิ่มรอบขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้ลดรอบเนี่ยส่วนขอบมันก็เว้นนะครับเห็นไหมใช้หน้าเข็มเนี่ยฮะสะบัดจิกเขย่าหน่อยเดียวนะครับเนี่ยลายตามลายแปรงมันแล้วก็อัดสีเข้าไปแรกๆสีต้นๆมันก็จะเข้มหน่อยเราต้องดูด้วยว่าเวลาเขาทำสไตล์ผู้กันแห้งเนี่ยเขาลงผู้กันเริ่มต้นจากตรงไหนใช่ไหมครับดูตรงนี้หลังจากนั้นก็นึกความเป็นจริงของมันมันน่าจะเข้มกว่าเพราะว่าลงสีใหม่ๆหลังจากนั้นก็อัดมามันมีลายของขนแปรงไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขีดตามลายขนแปรงมาทีนี้ก็จะหมดทุกเทคนิคแล้วก็อัดมาเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรนะที่เหลือต้องทำนะครับแล้วก็ส่งให้ครูหนึ่งดูแล้วก็เดี๋ยวคอมเมนต์ให้นะไม่ทำมันก็ไม่มีอะไรคอมเมนต์แล้วมันก็มีแต่อันเดียวนะนี่นะก็คือยังได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมันอยู่นะครับก็มีลายแปลงมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้เข็มแบนไว้เฉยแล้วก็บิดหมุนสะบัดท็อปก็ลองเซิร์ชหาดูไองานในเน็ตก็ได้ที่มันเป็นสีน้ำสีอะไรเนี่ยใช่ไหมล่ะแล้วลองอันไหนที่อยากทำแล้วก็ลองเทแต่แม่สีนะเพราะว่าไม่งั้นเราอันนี้เราเรียนเราจำเป็นต้องยากไม่ยากหรอกมันมีแค่5สีเองนะถ้าเราเรียนเราจำเป็นต้องเอาเท่านี้สักคนจริงเราต้องไม่เกียดเนี่ยมีสีสำเร็จก็ใช้สีสำเร็จเนี่ยแล้วก็ลากหน่อยมันจะดูจงใจมากไปนะมันดูเท่ากันมากไปก็ลากหรอก ก็คือมันจะดูจงใจมากไปใช่ไหมก็ลากก็ยังคำนึงถึงแนวแปลงคู่กันเนี่ยอย่างเงี้ยครับนี่อะไรเนี่ยสไตล์เราดูอารมณ์ของมันบางทีถ้ามันดูเท่ากันมากไปสักอย่างเนี่ยมันเท่ากันมากไปก็เก็บนี้ออกเลยครับอย่างนั้นดูอ่ะแบ่งตรงกลางหน่อยไปปลายแล้วอันนี้คือมีร่องรอยของแปรงมันอย่างเงี้ยครับสะบัดคู่กันเร็วแล้วมันแห้งด้วยนะครับแล้วก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับเวลาสักคนจริงมันยังต้องติดอยู่ก็ติดแผลเยอะตอนแล้วเฉือนเฉียนนิดนึงเอียงสามเหลี่ยมแล้วก็เฉือนนิดนึงนะครับให้เห็นเป็นร่องรอยสบายไม่ยากนะครับจับอารมณ์ล็อกไปที่หน้าผู้กันก่อนนะครับว่า
จะฉีกขาดจะสะบัดยังไงก็แล้วแต่มันต้องมีมันอยู่ต้องอยู่ในร่องรอยของหน้าแปรงครับการลงแปรงครั้งแรกนะเราต้องแบบนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ทำให้เป็นขีดใส่ดำนิดนึงเพื่อให้มันดูแห้งเลยสิบห้าเลยให้มันดูประมาณแล้วก็ดูเป็นเส้นจะเป็นวงกลมเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรก็ได้นะครับเราดูดีๆจับความเข้าใจเป็นหลักก่อนเราเก็บการทำงานทุกอย่างครับงานศิลปะนะครับต้องศิลปินต้องจับความเข้าใจก่อนนะครับดูแบบอย่างเดียวบางทีมันเขียนฟิลลิ่งไม่ถึงนะไม่เข้าใจอย่างนี้เราก็เมคเข้าไปนะครับมันก็จะมีรอยขีดหน่อยก็มีคำถามนะฮะอันนี้คือเป็นสไตล์ผู้กันแห้งที่เหลือก็จะไปอยู่ในรูปทรงต่างๆจะเป็นม้วนวงกลมก็เหมือนกันรักษาเขาเรียกว่าหน้าแปลงผู้กันก่อนเวลาคุณหนึ่งจะสักคนจริงเนี่ยสไตล์นี้นะเอาผู้กันจริงเลยนะปากแล้วก็เอาปากกาขีดแล้วค่อยนั้นไงมันจะได้อารมณ์ของแนวผู้กันกับกล้ามเนื้อไงไม่ได้ลอกลายนะเหมือนถ้าสมมติว่าเขาอยากได้แบบเนี่ยเช่นพี่อยากได้หัวไหล่เคยแล้วนะสักอันสไตล์พิการเอาแปรงจริงครับปาดก่อนกับสีอะคริลิกปึ๊บหรือไม่ก็สีสักเนี่ยปึ๊บให้เห็นหน้าแปรงจริงๆที่มันรูปกับผิวหนังถ่ายรูปไว้ปั๊บดูฟิลลิ่งนั่นแหละแล้วสักแล้วมันถึงจะได้อารมณ์ของงานจริงๆเลยจอบอจะเป็นสีอะไรก็ได้จะไหลหากันก็ได้ก็แค่แตะเหลือบนี่สีจะเสียเห็นไหมครับทำตั้งนานใช้แค่5สีได้ตั้งหลายเฉดสุดท้ายก็สียังเหมือนเดิมเอาไปใช้ต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นฝึกใช้แม่สีผู้หนึ่งใช้ได้เราก็ต้องใช้ได้ใช่ไหมล่ะโอเคครับนี่ไงดูอันนี้เหลือแค่นี้เรียนก็เรียน 4-5 ปีย่อลงมาเหลือเท่านี้เนี่ยโอเคฮะจะบอกที่เหลือก็ค่อยเมคลายผู้กันเราเองก็ใช่แต่ว่าในลายผู้กันเนี่ยมันจะต้องมีคือมันมีขนแปรงเรียงตัวเล็กๆใช่ไหมใช่มันก็ต้องมาแนวแบบตึงอย่างเงี้ยไม่แบบนี้นะครับเนี่ยมันจะดูขัดแย้งตาก็จะมีแนวตึงของลายผู้กันก็ตามลายที่เขาคิดใช่เป็นลายของผู้กันเลยที่มันไปตามแนวที่โครงสร้างที่มันลากไปถ้าลายข้างในมันจะเข้มบ้างเว้นช่วงบ้างก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเราก็ดูจังหวะบางทีถ้ามันเท่ากันมากไปมันก็ดูไม่ธรรมชาติใช่ไหมอย่างบางทีมันดูเท่ากันหมดไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องจังหวะนี้ใช้เซนส์หางตาแล้วหางตาควบคุมงานตลอดเพราะเราไม่รู้หรอกว่าต้องลงเท่าไหร่แต่ที่แน่หางตามันฟ้องสีฟ้องอะไรอย่างเงี้ยตลอดจะฝึกหางตาไงครับครูให้ต้องเขียนแผ่นใหญ่เหมือนเดิมฝึกเท่านั้นเหมือนกับเส้นเลยเราต้องฝึกแผ่นใหญ่เขายิ่งเขียนเท่ากำแพงเขาหางตาเขาก็เลยแม่นไงเวลาสีมันควบคุมมันฟ้องเองครูก็เลยเวลาทำงานครูก็เลยให้ข้างหน้าไม่ลกไงไม่งั้นมันฟ้องสีไปเยอะแยะไปหมดก็เลยชอบเคลียร์แบบข้างหน้าให้มันสะอาดพวกอาจารย์ถวัดอะไรเงี้ยข้างหน้าเขาจะไม่มีของเยอะเนี่ยเวลาทำอย่างเงี้ยมันดึงสีไงดึงตาดึงอะไรพวกเนี้ยสำคัญเหมือนกันเพราะว่าหางตามันกว้างโอเคครับเราใส่กำแพงแบบนั้นถูกแล้วเพราะว่ามันจะได้ไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าไปกวนสายตาดูแล้วหลังทันแบบเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยกูกว่าจะทำปุ๊บบางทีถ้ามีอะไรเนี่ยก็ต้องไปเขียนโอเคฮะจอบอจริงสายตาผมดีมากเลยนะการหางผู้หญิงนี่ผมรู้เลยว่าสวยขาวเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หางตาอย่างเดียวครับตาแต่สีนี้โอเคป่ะสีไอ้เนี้ยหนังเทียมแบบ250กูก็เอาไว้เวลานั้นก็สั่งเยอะมันอาจจะราคาถูกกว่านี้มั้งผมไม่แน่ใจมันก็ทดแทนการฝึกได้ดีเนี่ยมันก็เหมือนน่ะ